ก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือพาร์ท3นะครับจะจบเอพิซอด2อยู่เพียงพาร์ท3นะครับเพียงเท่านี้แล้วจะต่อเอพิซอด3เรียบร้อยนะครับตอนนี้เอพิซอด2นะครับจะขึ้นเอพิซอด3แล้วนะเอพิซอด2จะเป็นการพูดถึงเกมกราเดียนนะครับทุกเวอร์ชันนะครับนี่เวอร์ชัน Plus นะครับตอนแรกผมรีวิวเวอร์ชันปกติไปนี่ขอรีวิวเวอร์ชัน Plus ว่าจะมีส่วนไหนแตกต่างครับผมคิดว่าคงจะเป็นส่วนการหาโค้ดอะไรครับคงจะหาได้มากกว่านะครับวิธีการใช้ก็แนวทางเดียวกันนะครับเซตเทมไฟล์พาร์ทไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ออกจากเกมการเดียนนะครับเข้าเกมที่จะแฮกนะครับไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เป็นพาร์ท3นะครับเป็นการเสิร์ชหาค่า EXP นะครับที่หลายๆคนอยากแฮกกันนะครับบอกว่าเล่นอยู่แรง2แรง3แล้วอยากข้ามก้าวกระโดดไปแรง50ทำได้หรือไม่ทำได้ครับเข้า New Hope นะครับตรงสเตติสติกนะครับเข้าเกมการเดียนเวอร์ชัน Plus นะครับนี่ผมขอรีวิวเวอร์ชัน Plus ไว้นะครับถ้าคุณเสิร์ชหาค่าไม่เจอนะครับไปตรง Set Lens นะครับแล้วแตะตรง Origin นะครับแล้วเลือกดันไปครับเสิร์ชค่า Experience นะครับค่าประสบการณ์ของเราเป็น 1,037 นะครับเอาตามค่าของคุณนะครับถ้าค่าของคุณเป็นอะไรก็เสิร์ชตามนั้นนะครับแต่ค่าของผมเป็น 1,037 ให้ระบบหรือเกมการเดียนเวอร์ชัน Plus นะครับเสิร์ชหาสักครู่นึงนะครับแล้วก็จะโผล่มา586ค่าครับไม่ต้องสนครับไปทำยังไงก็ได้นะครับให้ค่า EXP เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมก็ขอเล่นสักด่านหนึ่งแล้วกันเป็นการเพิ่มค่า EXP นะครับต้อง equip เลือกอาวุธไป laser turret ซื้อช่องใส่ปืนเพิ่มซื้อให้หมดไปเลยแล้วกันปืนเอา M4 แล้วกัน M4เป็นซอเป็นมารีวีปอนเนาะทำไมไม่ปลดล็อกวะสงสัยต้องไปซื้อในช็อปดาเมจบูสเตอร์ซื้อไว้สปีดบูสเตอร์จำเป็นเราก็ช่องใส่ทำไมไม่ปลดล็อกแอบดูที่ทำนะซื้อไปเลยเรดาร์ซื้อขอในเกมให้เสร็จๆไปก่อนนะครับอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับถ้าไม่มีของก็เดี๋ยวเราจะไปแรง50ด้วยนะครับแรง50ซอมบี้ก็โหดขึ้นของต้องครบนะครับเซอร์เทเลตอุ้ยซื้อไปแล้วเยอะแยะหมูฉลามก็ซื้อแล้วหมูใหญ่เพิ่มโอเคปืนไหนบ้างเนี่ยซื้อหมดแล้วปืนถ้าเป็นเวลแรกๆนะครับมันจะล็อกนะครับแรงแรกๆจะล็อกแต่ถ้าเป็นแรง50นะครับเดี๋ยวหลังที่ส่งนะครับปืนจะปลดล็อกเองนะครับไม่ต้องกังวลนะว่าปืนจะไม่ปลดล็อกซื้อเลเซอร์เทเลสแล้วก็บันเด็กหูฉลามเอาไว้ปืนวอลเตอร์ปืนหลัก M4 ปืนลองพกไว้เล่นๆไอ้นี่ดีกว่าแรงกว่าปืนพกแล้วก็เล่นไปนะครับเพื่อทำให้ค่า EXP นะครับเป็นค่าประสบการณ์เปลี่ยนนั่นเองครับไม่รู้มันมีปัญหาอะไรการอัปโหลดไฟล์ใหญ่ๆนะครับช่วงนี้เมื่อวันนั้นไฟล์ก็ประมาณร่วม800เมกนะครับร่วม1กิกนะครับอัปโหลดก็ล้มเหลวครับพูดว่าล้มเหลวในการแปลงไฟล์ไม่รู้ว่าช่วงนี้ YouTube เป็นอะไรนะครับได้แต่งงหรือเป็นที่ channel ผมก็ไม่รู้นะแต่ channel ผมก็สถานะปกตินี่ก็ช่างมั่งแล้วกันเก็บเฮดช็อตดีนะครับปืนนี้แนะนำเลยนะครับสุดยอดในการเก็บเฮดช็อตนะครับวอลเตอร์ P99 นะครับยังไงเนี่ยไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะเก็บเฮดช็อตได้ดีมากติดตั้งเลเซอร์เทเลตไว้ช่วยเรายิงครับเนาะติดตั้งไม่ได้ซะอีกทำเสียงมันหิวติดตั้งไว้ตรงนี้เฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตยิงเฮ้ยช็อตแล้วได้สกอร์เพิ่มนะครับแล้วได้เงินเพิ่มด้วยนะครับแนะนำให้ยิงเฮ้ยช็อตและยิงถังครับวิธีนี้จะทำให้ได้เงินเพิ่มนะครับใครที่จะแฮกนะครับก็ต้องหลุดแล้วเท่านั้นนะครับพูดมาหลายครั้งแล้วพูดจนเมื่อยแล้วนะครับซึ่งก็ถามกันมาอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้ผลนะครับพวกก็ยังไม่ได้หลุดนะครับยังไม่ได้รู้ว่าจะได้ผลได้ยังไงเปลี่ยนปืนดีกว่าครับเป็น M4 นะครับ M4 ยิงไกลก็ดีครับ
แต่ถ้าไปล้างไปปลาย M4 ก็กาครับต้องเปลี่ยนเป็นปืนลูคาล่าที่เป็นปืนแฝดแทนนะครับ M4 ในล้างแรกๆจะดีมากครับเป็นอะไรที่เลิศมากแต่ตอนล้างนี้ครับล้าง3ถ้าเกิดล้าง10นะครับจะฆ่าทหารเหล็กตำรวจเหล็กไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เลยวินเชสเตอร์นี่ครับปืนนี้ก็แรงครับยิงทีกระตุยนะครับโอ้ยาเทียมโอ้แตกเลยแล้วก็เลื่อยนะครับเชนซอมโอ้ยตัดหน้าหุยปาดหน้าเค้กเอเลเซอร์เทเลสผมยังไม่อยากติดตั้งมันชอบปาดหน้าอย่างนี้ตลอดไม่เลื่อยแล้วเสียเวลาไม่มีดีกว่าไปเลยแล้วเราก็จะกลับไปเสิร์ชค่าประสบการณ์ใหม่นะครับคุณจะเห็นนะครับก่อนที่จะถามอะไรนะครับก็ให้ดูคลิปผมให้จบก่อนนะครับมีหลายคนถามมานะครับไปดูในเม้นต์เลยครับเม้นต์ล่างๆนะครับของเอพิซอดแรกนะครับที่ผมได้รีวิวไปนะครับก็มีคนมาถามนะครับว่าพี่ช่วยบอกชื่อเกมแฮกเกอร์ทำทั้ง7ตัวหน่อยก็ผมจะรีวิวอยู่แล้วครับแล้วทำไมผมต้องบอกคุณด้วยครับก็ดูตามดูคลิปผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ให้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้นะครับไปจะมาขอทำไมขอไปก็ใช้ก็ไม่เป็นนะครับเคยมีคนมาขอด้วยแล้วก็ใช้ก็ไม่เป็นแล้วก็มาว่าผมนะครับว่าไม่ยอมรีวิวอย่างนี้ก็มีเสิร์ชหาค่าที่เปลี่ยนไปใหม่นะครับแป๊บนึงครับผมลืมค่า experience 1581นะครับเสิร์ช1581ป้ายอย่าผิดค่าครับผิดค่าแล้วต้องนั่งแก้ใหม่อีกเจอแล้ว2ค่านะครับกดค่าเพื่อแก้ค่าเอ้ย21มันมากไปผมแนะนำให้เป็น 9,999,999 นะครับมันจะทำให้ซอมบี้ไม่โหดเกินไปครับซึ่งค่าตรงนี้คุณอยากแก้เป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นแก้เป็นเรือนแสนก็จะทำให้ของคุณนะครับไปได้แรงประมาณ 20-30 นะครับแล้วถ้าแก้เป็นเรือนล้านก็จะเป็นแรง50เลยนะครับก็ออกไปแล้วเข้ามานี่นะครับลง value นะครับ player value นะครับคุณจะเห็นว่าเป็น9ค่าที่คุณแก้นะครับแล้วนะครับเป็น9ล้านแล้วก็เล่นมาสักด่านนึงครับเลือกด่านขึ้นมาด่านนึงก็เมนเควสนะครับเมนเควสผมจะเลือกดีไหมเนี่ยหรือผมจะเล่นแค่ Daily Reward กด Daily Reward ไปแล้วกันขี้เกียจเล่นแล้วคุณก็จะเห็นความโหดของซอมบี้ครับถ้าคุณอัปเกรดปืนนะครับไม่หมดนะครับแล้วก็เห็นเพราะผมไม่อยากอัปเกรดขี้เกียจอัปเกรดนะครับก็ปืนอยู่ที่ความแรงระดับแรง1นะครับแล้วคุณก็จะรู้ครับว่าซอมบี้แรง50มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับโหดมากนี่ครับยิงให้ตายครับปืนแทบหมดแม็กครับยังไม่ตายเนี่ยโอ้โหโหดมากโหดมากโหดจนทั้งโอ้โหต้องติดตั้งไอ้นี่เลเซอร์เทเลสช่วยโหดอย่างเงี้ยครับถ้าปืนคุณไม่ได้อัปเกรดนะครับยิงแทบหมดแม็กแม่งยังไม่สะเทือนเลยนะครับคือจริงๆโอ้โหยิงจะมีลิฟต์มาควรโอ้ยตายจะตายไหมเนี่ยซึ่งเราไม่สนว่าจะตายไม่ตายเราสนแค่อย่างเดียวอ้าวตายแล้วเรียบร้อยเราไม่สนนะครับว่าจะตายไม่ตายนี่แหละผลของการไม่อัปเกรดปืนนะครับเนี่ยเราไม่จะไม่สนนะครับว่าจะตายไม่ตายเราสนแรงนะครับหรือค่าประสบการณ์นะครับว่าเราจะได้50ไหมแรง50จริงไหมนะครับกลับไปดูนะครับผมก็ไม่อยากเล่นชนะหรอกแค่เล่นแบบให้แรงมันเพิ่มมิชชั่นเฟลนะครับนี่ครับแรง50นะครับเพราะคุณได้แฮกไว้เรียบร้อยนะครับซอมบี้โหดขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับค่าสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ 9,999,999 นะครับจบการรีวิวนะครับเอพิซอด2พาร์ทที่3ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมมาโดยตลอดนะครับและพาร์ทต่อไปนะครับเอพิซอดต่อไปนะครับจะเป็นเอพิซอด3นะครับเป็นการพูดถึง SB Game Hacker นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่านะเพราะเวลาผมเปิดใช้มันจะบอกเป็นภาษาจีนอะไรครับบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็แปลไม่ออกนะครับ
ซึ่งผมก็เสิร์ชหาครับว่าจะได้บางเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวขอรีวิวไว้ที่เอพิโซด3นะครับสามารถติดตาม channel ผมนะครับเพื่อการรับชมคลิปที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับแค่กด subscribe นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ